ตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจเลยครับที่ผมไม่ได้เป็นพวกที่ได้บริหารถึงแม้ว่าผมจะชนะเลือกตั้งสามารถที่จะรวบรวมเสียงได้312เสียงก็ไม่ได้น้อยกว่า3 1 4เสียงที่ท่านมีไม่เคยเสียใจด้วยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมก็เชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสําคัญต่อระบบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็ไม่เคยเสียใจด้วยครับ ว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปยิ่งในการเห็นการที่เพื่อนสสที่อยู่รอบร้อมผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสอง ในการอาภิปรายในสองาวันที่ผ่านมาผมก็รู้สึกเบาใจไม่มีอะไรที่จะต้องค้างคาอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอเพยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทำได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้ำไป ถึงผมจะไม่เสียใจแต่ผมเสียดายครับท่านประธานยิ่งได้ฟังการชี้แจงของคอรมอการฟังชี้แจงของรัฐบาลในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยผมเสียดายเวลาที่ประเทศไทยที่ต้องเสียไปผมเสียดายถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนผมเสียดายส่วนตัวของผมเองที่ผมเคยเป็นคนที่ให้คะแนนกับพรรค จัดตั้งรัฐบาลตั้งแต่ปี2543ตั้งแต่ยังเป็นอดีตพักผมจําได้2543ท่านส่งผู้ว่ากรมตั้งแต่ผมจําความได้ไม่เคยโหวตพักอื่นนอกจากพักท่านผมขอใช้เวลาสั้นๆในการเสนอแนะ3ข้อไปยังทางรัฐบาลไปทางครมเพื่อหวังว่าภาวะผู้นาของรัฐบาลชุดนี้จะได้รับการกอบกู้ขึ้นมาบ้างและสามารถทุเลาปัญหาที่มันไร้วาระอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งผมผมคิดว่า ถ้าท่านอยากจะกอบกู้ leadership อยากจะกอบกู้ภาวะผู้นำของรัฐบาลผมว่าถึงเวลาที่ท่านต้องปรับคอรมอได้แล้วครับก็พอที่จะเห็นภาพว่าใครที่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพใครที่รู้จริงกับเรื่องที่เขาทำอยู่ใครที่ทำมาเอกอชพหนึ่งมาตลอดชีวิตแล้วมาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะจอจงในแต่ละเรื่องซึ่งไม่สามารถที่จะทำให ความไร้วาระนะครับของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้ข้อที่สองครับถึงเวลาที่นายกรัฐมนตรีจะมีโรดแมปได้แล้วแนะนำให้ท่านมีโรดแมปตรงนี้เนี่ยว่าในช่วงไตรมาสนี้ท่านจะทำอะไรปีนี้ท่านจะทำอะไรสมัยนี้ท่านจะทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดพูดลอยๆไปเรื่อยๆนะครับว่าอยากจะมีวิสัยทัศน์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้จริงๆ อันสุดท้ายนะครับผมคิดว่าข้อที่สเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับของคนที่เป็นผู้นำแล้วก็เป็นภาวะผู้นำที่มีความสำคัญในศตวรรษที่21เลยคือการฟังผมอยากจะขอแนะนำท่านว่าฟังเพื่อที่จะตอบสนองไม่ได้ฟังเพื่อที่จะตอบโต้ตลอดเวลาเพราะบางทีเสียงที่ท่านไม่อยากได้ยินที่สุด ก็จะเป็นเสียงที่ประเสริฐที่สุดตามอย่างที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้